นั้นวันนี้นะคะเราจะขาจะพาเพื่อนๆมาตะลุยโกดังญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆกว้างกว่าสาขามันเยอะมากๆสภาพแบรนด์เนมรถนะคะ 10% 15% แล้วก็ 20% นะคะ10บาทเธอจะจ้างในย่านนี้เนาะรู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเธอหาว่าฉันแบบเฟคหรือเปล่า30บาท50บาท60บาท80บาทกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โป่งนะคะแฮมเป็ด50บาท80บาท130 550 1,000บอกวันนี้10บาทจ้ะแต่แล้วเนาะไม่เอาไปตัดต่อมันมีแมวนะ20บาท30บาท50บาทครับท่านกี่บาทร้านเนี้ย40บาทจ้าอาดีดาสป่ะดาสไม่มีอาดีอย่างเดียวอะดาอะดาเป็นใหญ่ๆอยู่นี่เลยมาเป็นเตา2เตาเลยค่ะเพื่อนๆตู้แบบนึ่งซาลาเปานะคะอยากขายพวกพอนี่เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นเต็นท์แคมป์ๆแหละอุ้ย2ชั้นเธอนี่ไม่รู้คอมเมนต์เนาะก็ขายนิดนึงนะเพื่อนๆพวกแบบซิตอัพของเล่นเด็กนะคะเพื่อนๆแม่เด็กๆนี่น่าจะชอบให้น้องๆนั่งลงนี้ได้ด้วยแหละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอเนาะเจ้าขายแล้วค่ะกับเชียป้าเจ้าขาพาไปนะคะเพื่อนๆคือช่วงนี้เนาะเจ้าขาหายไปนานเลยใช่มั้ยนั้นนี่นะคะคือสำหรับใครที่รอคอยมาตามใจกันเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเราจะขาพาเพื่อนๆนะคะไปโตเกียวพาซ่าค่ะสาขาหักไทยราชนะคะวันแรกที่เปิดเธอเชื่อไหมว่าโกดังมีแทบแตกอยากรู้แล้วว่าราคาเป็นไงว่ามีของอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันนี้คือโดนนะคะเพื่อนเชื่อไหมว่าราคา80บาทถุงส้ม50บาทตุ๊กตา50บาทเกี้ย50บาทสเก็ตบอร์ดเสี้ยวเงาะสายไบเกอร์เรียบเนียนสเนเมดินเจแปนจ้ะนำเข้าเด้อไม้สนุกถุงมือเบสบอลสาระ50เท่เลยนะเป็นปูแล้วก็ปุ๊กปุ๊กปุ๊กแก้วสไตล์เรียบหรูในราคา50บาทเติมสร้างออร่าความรวยซึ่งวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาอยู่กันนี่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็คือจะเป็นโตเกียวพาซ่าเป็นสาขาแพร่กษาด้วยค่ะเพื่อนๆนั่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าที่นี่มีของอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะเพื่อนๆเพราะว่าดูจากแบบภายนอกแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือกว้างกว่าสาขานั้นเยอะมากๆและคิดว่าน่าจะมีของที่น่าสนใจที่แตกต่างจากสาขานั้นด้วยนั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันเลยจ้าไปอ๋อลืมบอกเลยเพื่อนๆก็สาขานี้นะคะก็เป็นสาขาที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการพอเราเข้ามาปุ๊บนะคะเพื่อนๆก็นี่เขาก็จะมีของวางไว้ด้านหน้าเลยนะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆหลักๆแล้วนะคะเขาก็บอกว่าถ้าสำหรับใครที่เอากระเป๋ามานะเพื่อนๆเขาจะมีเป็นเหมือนล็อกเก็ตหรืออะไรเงี้ยให้เก็บหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนแต่ว่าถ้ากระเป๋าเล็กๆเงี้ยเอาเข้าได้ตอนนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นของเล่นนะคะอันนี้ราคา20บาทเองเพื่อนส่วนใหญ่น่าจะแปะใต้ราคาเกือบหมดเลยนะคะเพื่อนๆเบิ้มมากอันนี้คือทางเข้านะฝั่งนู้นจะเป็นจักรยานนะคะจักรยานนะคะเพื่อนๆราคาเต็มนะคะส่วนใหญ่จะเป็นราคาอันนี้จะเป็น 2,500 ค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมี 4,000 แล้วจะบอกก่อนนะว่าราคาที่เห็นเนี่ยคือเขาจะมีลดราคาด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้คือที่เพื่อนๆเห็นก็จะมีลดราคาเป็น 10% ค่ะจาก 2,500 เหลือ 2,250 บาทจ้ะเธอโอ้โหสุดยอดเลยนะเขาช่วงนี้เขาเป็นช่วงลดราคานะคะเพื่อนๆเขาจะมีส่วนลดก็คือจะมีลด 10% 15% แล้วก็ 20% จ้ะแหมช็อปกันจุ๊บๆนี่เพื่อนๆพอเข้ามาปุ๊บมาเจอเสื้อผ้าแบรนด์เนมกันเลยจ้าแม่และอย่างที่บอกไปนะว่าช่วงนี้เขามีเป็นลดนะคะ 10% 15% แล้วก็ 20% นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะส่วนใหญ่เขาจะมีแปะนะตรงนี้นะคะเพื่อนๆในราคานี่650ค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะได้ตัวนี้เลยนี่เป็นไงสายสปอร์ตกันหน่อยนะเสื้อแขนยาวนะคะทั้งสองแต่ลายนี่คือแบบดูไม่มีตำหนิอะไรนะเพื่อนๆถ้าสังเกตเห็นปะเหมือนของใหม่เลยใหม่แบบใหม่กิ๊กนี่ลูวิตองนะจ๊ะเธอครบทุกแบรนด์แล้วมั้งเนี่ยกุชชี่กุชชี่ก็ทั้งสองเหมือนกันนะเพื่อนๆตรงนี้นะคะพอเราเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเขาจะเป็นเครื่องดนตรีแล้วค่ะเพื่อนๆกีตาร์มีเต็มเลยเพื่อนๆมีทั้งกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โป่งนะคะพร้อมกับไอ้นี่ด้วยตัวซองด้วยเนาะคือมันต้องเป็นของคู่กันถ้ามีซองด้วยก็จะแบบเท่เข้าอีกเนาะอันนี้ 3,500 นะคะเพื่อนๆดูเป็นไงโอ้สวยมีสีสันให้เลือกหลากหลายเลยค่ะแม่อย่างเพื่อนๆรู้สึกว่าสาขานี้นะคะของแบรนด์เนมนี่คือเยอะมากๆนะคะมีแค่ทางเข้านะเธอมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่ารองเท้าเครื่องประดับกระโปรงกระเป๋าก็มานะคะฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆก็คือจะเป็นฝั่งชำระเงินนะคะใครที่แบบว่ามีสินค้าสนใจหรืออะไรนี้นะคะก็เอามาชำระตรงนี้เลยฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆของก็คือแบบเยอะมากนะคะเพื่อนๆโซนมันกว้างจริงๆนะคะสินค้าตรงนี้คือเขาจะเป็นตู้อย่างเงี้ยก็คือเพื่อนๆสามารถบอกพี่พนักงานได้เลยนะคะว่าอยากได้สินค้าตัวไหนเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะแยกไม่เหมือนกับตรงนู้นนะคือตรงนู้นคือสามารถหยิบได้เลยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยบางทีเรามีสินค้าที่เราสนใจอะไรเงี้ยต้องบอกพี่เขาเพราะว่าราคามันจะสูงกว่าอันอื่นๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสะสมนะคะถ้วยชาแก้วชาหรือว่าพวกของแบบประดับตกแต่งอะไรอย่างงี้นะเห็นไหมเหมือน
ที่บอกเป๊ะเลยที่บอกว่าต้องการสินค้าในตู้นะคะก็เรียกพี่พนักงานได้เลยแหมรู้สึกว่ามาโซนนี้นี่คือยิ้มหวานเลยนะเพราะแบบแก้วเกิลช่วยเธอมันน่ารักจริงๆอ่ะเพื่อนๆมีหลากหลายนะคิตตี้ก็มาครบเลยรู้สึกว่าโซนนี้เหมือนจะเป็นตัวการ์ตูนมาเยอะนะบางชุดนี่คือของคือใหม่เอี่ยมยังไม่แกะกล่องเลยนะคะเพื่อนๆ50 บาทเองเธอน่ารักมารีคริสต์มาสด้วยนะเห็นไหมคะเพื่อนๆพอเข้ามานี่มันมีหลายโซนมากเลยหลายแถวคือพูดตรงว่ากว้างกว่าสาขาฮาไทยราชเยอะเลยค่ะโอ้โหอันนี้สีโคตรจั๊บหรือว่าราคาเท่าไหร่ตอนแรกคิดว่าแบบราคาแบบหลักร้อยหรือว่าหลักพันใช่ไหมพี่จ๋าเธอเดี๋ยวฉันให้เธอดูเดี๋ยวเธอหาว่าฉันแบบเฟคหรือเปล่า30 บาทจ้ะโอ้โหราคาสวยมากรองเท้านี่ก็สีแบบอย่างจ๊าบอย่างใหม่เลยนะนี่เดี๋ยวดูมีคู่อื่นน่าสนใจอีกเปล่าคู่นี้ก็น่ารักให้ถ่ายเท่าไหร่อันนี้ให้ถ่าย60 บาทจ้ะเธอนี่คือแบบใส่ชุดเก๋ๆน่ารักนะปุ๋ยผู้หญิงน่าจะชอบแบบว่าน่ารักน่ารักถ่ายรูปอะไรเงี้ยสวยเลยรองเท้าส้นสูงคู่นี้ที่เธอเห็นเพชรบิบบับอย่างนี้รู้ไหมราคาเท่าไหร่แค่10 บาทจ้ะเธอเนี่ยขออนุญาตเดี๋ยวให้ใกล้ๆนี่โคตรสวยนี่เป็นไงตัวแม่ตัวมัม80 บาทเองเธออันนี้เพื่อนๆรองเท้าที่แบบว่าสีสันนี่คือฉูดฉาดสุดในราคา550จ้ะเธอเล่นแสงเล่นเงาสุด80 บาทเธอเป็นไงวิบวับเงาเล่นแสง50 บาทจ้ะเนี่ยเชื่อไหมเพื่อนๆเมื่อกี้สวยๆแบบนี้10 บาทเธอสวยมากและสีคือแบบจัดจ้านในย่านนี้เนาะนี่เพื่อนๆคู่นี้นะเอาไว้อยู่กันติดไปติดข้างติดฝั่ง60 บาทค่ะเพื่อนๆ60 บาทสวยๆแบบเฮลิเกอร์อันนี้เป็นเหมือนรองเท้าเด็กนะไซส์มันจะเล็กประมาณหน่อย2 สีโคตรจั๊บ120 บาทพูม่า101มีลายเสือแล้วนี่โรลเลอร์เบรค่ะเพื่อนๆโรลเลอร์เบรสี่ล้อเลยนะ250ค่ะเพื่อนๆโอ้จ๊อกฉันเห็นลูกค้าเต็มเลยอยู่ที่12 นาฬิกาในราคา250ขึ้น750เปิดเปื่อยจ้าผู้ชมผู้ชายร้านถึงข่าวที่พี่ต้องเล่นน้ำแล้วเดินเล่นน้ำปุ๊บเจอตรงนี้เยอะเลยเพื่อนๆเป็นวิกนะคะวิกเต็มไปหมดเลยพร้อมหัวด้วยไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะสงสัยจังมันไม่ได้บอกด้วยนะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นจ๋าเลยแต่10 บาทเพื่อนๆถูกมากแต่ไม่รู้คืออะไรใครรู้บอกใต้คอมเมนต์ทีเพื่อนๆกระเป๋านี้50 บาทสวย250กับ Adidas กระเป๋าสวยหรู Luxury กับราคา80 บาทพูดอะไรนิดนึงอันนี้ฉันขออนุญาตพูดอะไรนิดนึงฉันบอกว่าฉันขับแค้นใจมากว่าสมัยรุ่นแบบว่าสมัยก่อนนะเขาแบบแต่งตัวแบบชุดนักเรียนเขาจะต้องมีกระเป๋านี้ใช่ไหมแต่สมัยฉันคือไม่ใช่จ้าแบกเป้จ้าแต่นี่ฝันสำหรับใครอยากนะแบบว่าพี่แบบเท่ๆอย่างนี้กับราคา150แล้วคุณจะเท่อย่างนี้แล้วเดินเข้าโรงเรียนโคตรจ้าเลยในราคา150 บาทจับมาจับโคตรใหม่กระเป๋าใบนี้250 บาทกระเป๋าใบนี้80 บาทกระเป๋าใบนี้80 บาทกระเป๋าใบนี้50 บาทเฮลโลคิตตี้130ใบนี้150ใบนี้550ใบนี้พันหนึ่งต้นมันนี้150ค่ะเพื่อนๆงานดีครัวคุณต่อยต้องเข้าแล้วงานนี้หมวกใบนี้10 บาทจ้ะแจ้งแล้วนะไม่เอาไปตัดต่อมันมีแล้วนะหมวกใบนี้20 บาทหมวกใบนี้20 บาท30 บาท50 บาทครับท่าน50 บาทจ้ะกี่บาทร้านเนี้ย40 บาทจ้ะ50 บาทอาดีดัสป่ะดัสไม่มีอาดีอย่างเนี้ยอาดาชิโมโนตัวนี้230จ้าแม่ชาเขียวและมัทฉะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้า230จ้าตัวนี้60แหมมาเหมือนน้องเมดเลยตัวนี้120ฝั่งนี้ก็จะเป็นแจกันนะคะเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นแจกันนะตรงนี้แล้วก็จะเป็นของสะสมต่างๆเยอะเลยโซนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็คือจะเป็นกรอบลูกค่ะเพื่อนๆมีหลายไซส์เลยนะอย่างถ้าเป็นไซส์เล็กๆก็10 บาทค่ะเพื่อนๆอัพขึ้นมาหน่อยก็50
อ๋อที่มันเป็น50พอนี่มันเปิดได้ด้วยไงมันจะแบบเปิดมานี่ไง2ด้านอันใหญ่ๆก็จะอัพเป็น100กว่าบาทขึ้นไปนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแบบตะกร้าพวกเครื่องสารพวกอะไรอย่างงี้นะอันนี้250ค่ะเพื่อนๆงานสารนี่คือละเอียดสุดๆเลยนะเป็นไงเขาละเอียดจริงๆอันนี้เหมือนจะเป็นไอ้นี่ปะกล่องแบบใส่ของสำหรับโมไซอ่ะของที่ใส่ได้เยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆจุกเหมือนกันในราคา550บาทค่ะเพื่อนๆกระเป๋านี่คือแบบละเอียดสุดๆ350บาทค่ะเพื่อนๆอ๋อทำนะอ๋อมันเป็นชั้นเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะเจ๋งอ่ะเพื่อนๆเก๋อ่ะใส่ของได้เยอะมากกล่องอันนี้นะคะเพื่อนๆ450นี่มีตั้งหลายลิ้นชักเลยโอ้โหโคตรจุโอ้ยดาบเธอถึงเขาไม้เบสบอลก็มาดาบก็มาเนาะเดี๋ยวขอเอาอันนี้ก่อนละกันเป็นลายอันนี้ราคาอยู่ที่โอ้โหโคตรยาวนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะ 1,500 เดี๋ยวเราลองชักสักออกมาว่าโอ้เธอแฮมเป็ดในราคา 1,800 ค่ะเพื่อนเพื่อนเป็ด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 อันนี้ร้อยหนึ่งเจอกันอีกแล้วถึงเขาที่เราต้องเจอกันแล้วใช่ไหมเบสบอลร้อยหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแกะสลักไม้นะครับเพื่อนเป็นพวกตุ๊กตาญี่ปุ่นพวกอะไรเงี้ยของสะสมที่เขาสะสมกันนะเนาะมีครบเลยนะคะตุ๊กตาญี่ปุ่นที่เขาใส่ชุดกิโมโนอะไรกันด้วยแล้วก็ราคาก็มีตั้งแต่พันกว่านะคะเพื่อน1,500นะจนถึง500นะคะขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกอะไรอะความสวยงามของเขานะอันนี้ก็เป็นกระจกแล้วเนาะของสะสมนี่คือเอาจริงนะเพื่อนๆโกดังที่มีของเยอะมากเดินนี่คือยังไม่ทั่วยังมีข้างหลังนะที่เป็นพวกเต็นท์หรือว่าเป็นพวกแบบว่าเป็นตู้เตอร์ที่แบบว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์อ่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะราคา1,200นะคะเพื่อนๆกับชุดนี้นะแหมครบที่เพื่อนๆเห็นบรรยากาศนะคะคือคนมานี่คือแบบเรื่อยๆนะถือว่าเยอะมากนะคะเพื่อนๆก็มีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นของที่เป็นกระเป๋าเสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเป็นพวกแก้วเกลือมีเยอะมากเดินกันแบบเพื่อนเชื่อว่าเนี่ยขนาดเราจะขาเดินมาไม่รู้ว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วนะแต่พรุ่งนี้ยังเดินไม่ทั่วยังต้องเดินไปอีกอะค่ะสำหรับใครอยากเล่นพวกเซิร์ฟเก็ตสเก็ตบอร์ดนี่มีครบเลยเดี๋ยวดูราคาสิอันนี้ราคา250กว่าเพื่อน250ทรงนี่คือแบบเจ๋มเคยเห็นสเก็ตบอร์ดอันนี้ไหมเล็กมากเลยอะอันนี้ราคา350นี่มีกล้องดูดาวด้วยค่ะเพื่อนแบบเวลาเราเห็นในหนังนะมีทั้งหลายไซส์เลยนะเพื่อนๆมีตั้งแต่ไซส์นี้ไซส์นู้นนะอันนี้เริ่มจะเป็นแนวเต็นท์แคมป์และสตาร์ทที่ประมาณ1,000กว่าบาทนะคะอันนี้คือ 1,200 ถัดมาก็จะประมาณ 2,000 ขึ้นอยู่กับรูปทรงของเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะอุ้ยเพื่อนๆถัดจากฝั่งเต็นท์ก็จะเป็นพวกเตาโตแล้วอันนี้ 1,200 อันนี้ 550 นะคะเพื่อนๆสำหรับใครแคมปิ้งมันต้องมีตรงนี้เพื่อนๆก็เรียกอะไรเป็นสำหรับหมอกับการเข้าแคมป์อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเตาวะนั่นไงจริงๆแล้วเปิดมาเป็นเตาจ้ะเธอนี่ปิ้งย่างหัวอาหารทะเลนะเธอในราคา 3,500 เพื่อนๆโอ้โหขนาดนี้ตัวมาหน่อยก็จะอยู่ที่ 2,500 เพื่อนๆเตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่สองเตาเลยค่ะเพื่อนๆแหมสุดยอดอันนี้เริ่มเป็นเก้าอี้แคมป์แล้วนะคะเพื่อนๆตัวนี้350บาทค่ะเพื่อนๆขนาดคือเขาก็จะมีแบบขนาดเล็กๆนะคะหรือว่าใหญ่ๆแล้วก็จะมีทั้งเก้าอี้นั่งหรือก็เป็นอันนี้เป็นที่วางนะสำหรับแบบใครที่เขาแบบว่ามีเครื่องลงเครื่องหนึ่งอยากชงกาแฟตอนเช้าอะไรเงี้ยอันนี้ราคาอยู่ที่350ส่วนใหญ่ราคาประมาณ300กว่าบาทถูกใจสายครอบครัวนะคะเพื่อนๆเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับเด็กก็คือ350บาทค่ะเพื่อนๆให้น้องๆนั่งตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็มีของเขินแบบสมมุตินมนมอะไรเงี้ยเวลาพกไปก็ใส่ได้งี้ได้เลยไม่ต้องมานั่งแบกนั่งถือเนาะอันนี้เครื่องออกกำลังกายนี้ก็350ค่ะเพื่อนๆอันนี้พวกแบบซิทอัพได้ทั้งกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องนะตัวนี้ก็จะเป็นของเล่นเด็กนะคะเพื่อนๆแม่เด็กๆนี่น่าจะชอบนี่เพื่อนๆสำหรับใครนะที่แบบว่าอยากพาชวนเพื่อนอะไรเงี้ยมาเที่ยวแบบแนวแคมปิ้งกันนะคะนี่เอาเต็นท์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆและราคา 4,000 ค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเขาบอกว่าลด 10% นะจาก 4,000 เหลือ 3,600 แต่เธอโคตรกว้างเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยข้างในก็สามารถใส่นู่นนี่นั่นได้เต็มเลยค่ะอุ้ยใส่แคมป์เขาต้องมีตัวนี้ไหมตัวเลื่อนนะแต่ว่าใส่ของแล้วก็เลื่อนเนี่ยเก๋สำหรับใครนะคะเพื่อนๆที่อยากจะค้าขาย
ายนะแล้วแบบอยากมีตู้นึ่งหรือว่าตู้แบบทำป๊อปคอร์นอะไรงี้นะเริ่มจากตู้แรกก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นตู้แบบนึ่งซาลาเปานะคะในราคา 7,000 ค่ะเพื่อนๆถ้าลด 15% นะคะเหลือแค่ 5,950 นะคะเพื่อนๆก็จะนึ่งซาลาเปาแบบนี้ได้เลยนะมีตั้งโอ้โหกี่ชั้นนะคะเพื่อนๆใครอยากขายป๊อปคอร์นนี่นะคะเพื่อนๆกับราคา 9,500 ค่ะลด 15% เหลือ 8,075 นะนี่ก็จะได้แบบตู้สวยๆอย่างนี้เลยฝั่งนี้เริ่มจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะเพื่อนๆเค้าก็จะมีบอกราคาเต็มแล้วก็ราคาที่ลดนะอย่างนี้บอก 2,500 แต่ถ้าลด 10% ก็จะเหลือแค่ 2,050 บาทค่ะเพื่อนๆฝั่งนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์มีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะเตียงอันนี้ของเล่นเลยเธอ 2,000 ค่ะแบบสำหรับใครที่แบบมีลูกแล้วอยากให้เป็นแบบของเล่นที่เป็นไม้นะคะเพื่อนๆเนี่ยมีไมโครเวฟให้น้องได้แบบว่าจินตนาการเสริมสร้างทักษะอะไรประมาณนี้โอ้ยดีอันนี้นะคะเพื่อนๆเปียโนนะคะ 35,000 ค่ะเพื่อนๆลด 20% หรือ 28,000 นะคะนี่เป็นไงใหม่คลิปวิกเตอร์นะวิกเตอร์เดี๋ยวเราไปดูเครื่องอื่นกันต่ออันนี้ 8,500 ค่ะลด 15% เหลือ 7,000 บาทนะนี่อุ้ยสองชั้นเลยมีเอฟเฟกต์อะไรเต็มเลยเลยแหมโคตรเฟี้ยวกระเป๋าเดินทางนะคะเพื่อนๆโอ้โหใบโคตรใหญ่เลยเพื่อนๆอย่างใบนี้อุ้ยใบนี้สวยในราคา550กับเพื่อนๆแหมสวยแล้วก็เบาด้วยนะน้ำหนักเบานี่ไม่หนักเลยปะมีทั้งลากได้ด้วยนะคะแล้วก็ยกได้ด้วยนะสะดวกสบายค่ะต้นนวดนะคะเพื่อนๆในราคา 5,500 ค่ะเพื่อนๆนี่คือยังไม่ลดนะถ้าลดนี่คือจะถูกกว่านี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเป็นเครื่องนวดนะคะ 12,000 ค่ะลด 20% เหลือ 9,600 เธอนี่เขาก็จะมีโหมดนั่งสบายๆนะเธอแล้วนี่เขาจะมีกิ้มเจิ้มได้เลยว่าอยากจะให้นวดส่วนไหนอะไรงี้นะคะเพื่อนๆเริ่มจะเป็นโซฟาละเพื่อนๆโซฟาไม่พอมีน้องมานั่งเต็มเลยโซฟานี้นะคะราคา 3,500 ค่ะเพื่อนๆแหมนุ่มมากเพื่อนๆนุ่มสบายสุดๆนะคะอันนี้น่าจะเหมือนเก้าอี้นวดอีกนะนวดแค่ช่วงหลังก็คืออยู่ที่ 5,000 ค่ะอันนี้เราเริ่มจะมาฝั่งของเครื่องมือช่างแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ราคา50บาทค่ะเพื่อนๆด้ามจับเป็นไม้เลยนะนี่อันนี้น่าจะเป็นอะไรอันนี้10บาทนะคะเพื่อนๆไขควงก็มีนะคะเพื่อนๆไขควงนี่ราคา10บาทเองค่ะเพื่อนๆสามารถมาซื้อได้แล้วนะอยากได้แบบไหนก็มาเลือกกันเอาเลยครีมเคิร์มก็มีนะคะครีม50บาท60บาทซื้อได้แล้วค่ะอันนี้นะเพื่อนๆมาเห็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเขาเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบนี่น่าจะถูกใจนะและราคานี่ดีมากนะเพื่อนๆอย่างอันนี้นะคะอยู่ที่ราคา 1,500 นะแต่ที่น้องก็ขาชอบนี่คือตัวนี้เพราะมันแบบเป็นไม้นะคือด้านบนจะเป็นสำหรับวางแผ่นเสียงข้างล่างน่าจะเป็นเหมือนวิทยุเนี่ยเลยแล้วมันมีคลื่นความถี่สวยมากเพื่อนๆคือสำหรับใครที่เขาแบบว่าเป็นนักสะสมจริงอ่ะเขาต้องมีแผ่นเสียงแล้วก็ต้องมีเครื่องเล่นด้วยใช่ไหมอันนี้ก็850อันนี้1,500อันนี้ก็1,500ส่วนอันนี้ก็1,500ค่ะส่วนไหน1,500ก็ซื้อได้แล้วเพื่อนๆโคตรสวยเอามาตั้งในบ้านนี่คือแบบสุดยอดอันนั้นคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบลำโพงแล้วนี่อันนี้กองทีมงานบอกว่าไม่ใช่กองอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ใครรู้คอมเมนต์น้องจะขายนิดนึงนะเพื่อนนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนๆนะคะมาโตเกียวพาซ่าสาขาแพทยศาสตร์นะคะเพื่อนๆบรรยากาศเป็นไงบ้างรู้สึกว่ากว้างกว่าสาขาไทยรัฐเยอะมากนะคะของก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นนี่นะข้างล่างน้องจะขานะถ้วยเธอเนี่ยสามารถซื้อได้นะคะเนี่ยราคา5 บาท 10 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วโอ้โหเพื่อนๆดูรูปทรงเนี่ยสวยมากนะคะเพื่อนๆดีมากดีงามและที่บอกเป็นเครื่องครัวก็มีช่างก็มีเครื่องที่เขาเป็นเกี่ยวกับพวกแบบส้มๆอะไรเงี้ยเป็นแบบแนวช่างๆกันบ้างนะคะอุปกรณ์ช่างมีเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนอกจากนั้นนะก็คือสายแคมปิ้งน่าจะชอบแคมปิ้งนี่คือแบบน่าจะถูกใจสิ่งนี้มีครบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นะคะหรือว่าจะเป็นเก้าอี้นั่งก็มีครบหมดเสื้อผ้าก็มีนะคะตั้งแต่ทางเข้าปุ๊บเราก็จะเห็นเสื้อผ้ามาเลยเพื่อนๆแต่ไกลเลยนะคะและราคาก็ดีมากนะคะเพื่อนๆแล้วแต่เลยชอบแบบไหนก็หยิบกันเลยจัดแล้วก็ไปแต่ตังตรงนู้นนะคะเพื่อนๆสำหรับที่นี่นะคะเพื่อนๆก็คือเปิดทุกวันปิดแค่วันจันทร์วันเดียวนะคะเปิดตั้งแต่10โมงนะคะปิด2ทุ่มค่ะเพื่อนๆก็ใครนะคะที่อยากมาเที่ยวชมโกดังที่ของเยอะๆก็มาได้เลยนะคะเพื่อนๆตามที่บอกเลยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กับน้องเจ้าขาด้วยนะคะน้องเจ้าขาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย